ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกข์เพิ่มสุขนะคะกับหมอฝนค่ะน้องสิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันพุธนะ29พฤษภาคมค่ะนะฮะเช้าวันนี้อ่ะหลายท่านบอกว่าอ่ะจะต้องมาสไตล์เดิมอะไรคะวันนี้วันสำคัญเลยนะสิมา ทำไมทุกวันนี้มันมีวันสำคัญทุกวันเลยนะวันนี้เป็นวันนัดคดีไงตอนแรกเออแต่ว่าพอดีคุณทักษิณมาฟังไม่ได้คดีม .112 นะจริงมีคำสั่งคดีวันนี้แต่คุณทักษิณเนี่ยก็ติดโควิดก็เลยให้ทนายความมาเลื่อนยังไม่ทราบว่าสรุปแล้วจะเลื่อนไปเป็นวันไหนอย่างไรไม่เลื่อนนะสรุปไม่เลื่อนใช่ไหมคะไม่เลื่อนอสสไม่เลื่อนก็อาจจะอ่านโดยที่ไม่มีคุณทักษิณแต่มีทนายความรับมอบอำนาจแทนก็ได้อสสเขาไม่เลื่อนท่านผู้ชมอัยการสูงสุดเขาไม่เลื่อนเขาบอกว่าถึงแม้ว่าทางคุณทักษิณจะส่งเรื่องมาว่าติดโควิดค่ะนะแต่ก็มีคนฟังแทนได้ใช่ก็สามารถที่จะส่งตัวแทนนะผู้รับมอบอำนาจมาฟังแทนได้แล้วก็ต้องบอกว่าหรือบางคนอาจจะมีความคิดว่าก็ผลลัพธ์มันออกมามันก็น่าจะเป็นอยู่ตรงที่ว่าไม่รับฟ้องค่ะดังนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็ไม่จำเป็นต้องมาก็ได้เลยเป็นเหตุที่ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้หนึ่งทำไมคุณทักษิณไม่มาค่ะหรือสองทำไมอสสไม่ให้เลื่อนทำไมอสสไม่ให้เลื่อนก็แค่ฟังอ่ะมันจบแล้วมันสิ้นสุดไปแล้วอะไรมากมายก็จบไปมีหลายคนออกมาไงท่านผู้ชมบอกออกมาบอกนะบอกว่าคือถ้าคุณทักษิณเขามั่นใจก็ไม่ต้องเลื่อนไม่หมายถึงว่าถ้าคุณทักษิณคือถ้าเกิดคุณทักษิณเขาไม่มั่นใจเนี่ยเขาไม่ไปหรอกโคราชอ่ะดังนั้นเนี่ยการที่เขาไปโคราชมาเนี่ยแล้วเขากลับมาเนี่ยนะท่านผู้ชมนะมันก็เป็นการบ่งบอกแล้วว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจแล้วกลับมาในรอบนี้เนี่ยเขาไม่โดนหลอกเรื่องม .112 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็อย่าหาว่าหมอเปิดประเด็นไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเรื่องมาตรา112ที่คุณทักษิณโดนเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่กำกวมกันอยู่กำกวมจริงๆมันแล้วแต่คนตีความถ้าตีไปในฝากฝั่งที่เอาเรื่องเอาผิด ก็จะเอาผิดให้ได้ถูกไอ้ที่ฝากฝั่งฟังแล้วก็เฉยๆไม่ได้มีอะไรเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นไงท่านผู้ชมคือการกระทำของทางคุณทักษิณเนี่ยตอนนั้นตอนที่อยู่ต่างประเทศนะเกาหลีนะค่ะเกาหลีใต้ไม่ชัดเจนเท่าเหล่าบรรดาน้องๆทะลุวังใช่คือถ้าทะลุวังได้ประกันตัวหรือได้อภิสิทธิ์พิเศษโดยเฉพาะพวกสวเอ้ยสสที่ไม่ต้องติดคุกอย่างเงี้ยถ้าน้องๆทะลุวังยังสามารถได้รับประกันตัวทำไมคุณทักษิณจะไม่ได้ใช่เพราะคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ชัดเจนเลยขนาดนั้นด้วยใช่แต่น้องๆเนี่ยไปเผาไปเผาไปพ่นสเปรย์ที่พระบรมมหาราชวังทำตัวเหมือนขอโทษนะเราไม่อยากกล่าวหาเด็กช่างนะแต่ว่าเด็กช่างสมัยก่อนจะมีบางส่วนที่ชอบไปพ่นสเปรย์ตามพื้นที่ว่างพื้นที่โล่งหน้าบ้านคนอื่นที่สะอาดกำแพงใครเป็นพ่อใครอย่างเงี้ยไม่รู้ถามจริงๆเลยบางครั้งตอนนั้นนะหมอก็ยังสงสัยเขาจำชื่อพ่อตัวเองไม่ได้ล่ะพ่นหาอะไรอยากรู้อย่างเงี้ยใช่ใช่พ่นทำไมใครเป็นพ่อใครเนี่ยคุณจำชื่อพ่อตัวเองไม่ได้เหรอสมัยนั้นหรือคุณกลัวว่าพ่อเราจะชื่ออะไรสมัยนั้นกระดาษมันแพงเปล่าโอ้ระหว่างกระดาษกับสีสเปรย์ยังไงสีสเปรย์ก็แพงกว่านะคะไม่มันไม่มีกระดาษแผ่นใหญ่ๆไงซื้อแต่ที่แพงกว่านั้นคือสีทาทับต้องมานั่งรบกวนชาวบ้านชาวช่องเจ้าของบ้านเขามานั่งคอยเอาสีมาทาทับอีกต่างหากน่ะนะแล้วก็ใช้พฤติกรรมเนี้ยท่านผู้ชมเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะพูดตามตรงแต่ก็ทำเอาไปพ่นพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปต่อปีเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต่ำกว่า10ล้านไม่ต่ำกว่า10ล้านท่านคิดดูแล้วกันมันแล้วแหมพระบรมมหาราชวังฝาผนังสีขาวเงี้ยมันชัดนะชัดแล้วถ้าเกิดปล่อยให้เราปล่อยให้มีอะไรอ่ะเหล่าบรรดาอาร์ติสต์ไปเพ้นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะดูเสื่อมถอยดูเสื่อมค่าเสื่อมราคาขาดความขลังท่านผู้ชมนะ
นี่แหละนะคือน้องๆทะลุวังเนี่ยถ้าเรื่องมาตรา112เนี่ยเขาชัดเจนกว่านะชัดเจนกว่าก็ขนาดน้องตะวันอ่ะยังถูกปล่อยออกมาได้ใช่นะฮะนะหลังจากที่บอกว่าโอ๊ยขนาดติดคดีนี้แล้วเขายังไม่ประกันตัวแล้วนะก็ยังไปติดคดีนั้นติดคดีโน้นค่ะอีกเยอะๆเลยหลายๆอย่างแต่สรุปก็คือตอนนี้น่าจะอยู่บ้านแล้วนะคะให้ประกันแล้วค่ะนะให้ประกันวงเงิน 20,000 สำหรับมาตรา116นะก็ให้ประกันแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะตายซะก่อนก็อย่างที่หมอบอกนะก็ปล่อยยอมให้เขาประกันตัวออกมาเถอะนะเพราะว่าถามว่าถ้าตายไปเป็นผลดีกับรัฐบาลไหมเป็นผลดีกับราชการไม่เป็นผลดีนะท่านผู้ชมมีแต่ผลเสียเสียด้วยซ้ำนะแต่ท่านจะบอกว่าโอ๊ยแบบนี้เด็กมันก็ได้ใจสิมันก็อดน้ำอดอาหารท่านผู้ชมมันจะไม่มีไม่กี่คนหรอกที่สามารถทนการอดน้ำอดอาหารได้เกิน 2-3 วันคือบางคนเนี่ยเขาก็ไปแค่ตามกระแสมันไม่ได้มีคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีมากมายหรอกตามกระแสเนี่ยตามกระแสเนี่ยอย่างมากก็ 2-3 วันไม่ไหวแล้วแป๊บๆอ่ะดูอย่างน้องหยกก็ได้อ่ะก็กลับบ้านเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับไปเป็นคนเหมือนเดิมแล้วพี่มาก็ได้อ่ะหนูจะลดน้ำหนักอ๋อแหมถ้าคนเขามีปณิธานแกร่งกล้านะตอนนี้เหลือ46แล้วเออแล้วตอนนี้ล่ะน่าจะ50กว่าแล้วเขาบอกว่าถ้ามันทำได้ไม่กี่คนหรอกคนอดอาหารน่ะที่อดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานน่ะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นการตามใจสิแบบนี้เขาก็ทำแล้วทำอีกท่านผู้ชมผลเสียมันตกอยู่กับเขาเองสุดท้ายสุขภาพไม่ว่าคุณจะกลับมากินข้าวแล้วหรือยังไงก็ตามมันไม่ฟื้นกลับมาเหมือนเดิมนะหมอบอกเลยนะไม่ฟื้นกลับมาเหมือนเดิมนะแต่ก็ถือว่าเป็นความเห็นอกเห็นใจของศาลที่ยอมให้ประกันตัวนะคะวันนี้เปิดเช้านี้มานะท่านผู้ชมนะต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าแหมเมื่อวานนี้อะไรคะมีแต่ข่าวดีมีแต่ข่าวดีว่าแล้วหมอก็นึกขึ้นได้ว่าหมอลืมส่งข่าวอีกแล้วปกติ ไม่ต้องซีเรียสนะฮะคือเรามีคลังเยอะค่ะบางทีอ่านมาเยอะนะบางอันก็นึกว่าส่งแล้วอย่างสีมาก็เป็นบ่อยนะส่งมาแล้วไม่เมื่อวานนี้มีคนโทรศัพท์แจ้งมาแล้วก็มีคนที่มาซื้อสินค้าจ่าเปาแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าไม่ได้สินค้าจ่าเปาถ้าไม่ได้ถังเช่าทำงานไม่ได้นี่ส่วนวันนี้ก็มาอัปเดตนะท่านผู้ชมสำหรับท่านหมอเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วใช่ไหมว่ามีคุณลุงท่านนึงโทรศัพท์มาเกี่ยวกับเรื่องวูบค่ะวันนี้ก็จะมาภาคต่อเมื่อวานนี้เขาส่งรายงานมาโทรมารายงานนะว่าโอ๊ยหลังจากที่ผมกินแล้วเป็นยังไงบ้างนะซึ่งใครที่อยากทราบอยากรู้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวติดตามต่อในช่วงเบรก2นะแต่เอาเบรกแรกก่อนนะคะเบรกแรกนะท่านผู้ชมนะคะก็เรียกว่าอ่ะเราไปอันนี้ก่อนอุตุนิยมวิทยาค่ะนะคะอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสำหรับทางด้านของอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยไม่มีพื้นที่สีแดงนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่สีเหลืองเป็นจุดๆหย่อมๆไปอย่างเช่นกรณีของภาคตะวันออกนะคะหรือทางด้านของภาคเหนือบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ระดับเนี่ยแค่สีเหลืองเท่านั้นทีนี้มาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศเป็นการรายงานสภาพอากาศประจำวันพุธที่29 6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะพื้นที่ภาคเหนือค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งอาจจะพบได้ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ฝนตกที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งพบได้ที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรี
ระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดพื้นที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่พบได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนในช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่พบฝนตกที่กระบี่ตรังและสตูลส่วนฝั่งอ่าวไทยน้อยลงค่ะวันนี้น้อยที่สุดเลยฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่พบได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาปัตตานีและนราธิวาสคลื่นลมในทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทยจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังกันด้วยนะคะนะท่านผู้ชมนะก็วันนี้ถือว่ายังเป็นอะไรที่ไม่มากเท่าไหร่แต่เมื่อคืนนี้ฝนก็ตกเกือบทั้งคืนเลยนะในพื้นที่กทมนะท่านผู้ชมนะคะถามว่าตกกลางคืนก็ดีนะท่านผู้ชมใช่ อากาศมันก็เย็นแต่มันก็พูดตามตรงเลยคนที่ค้าขายตอนช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะบางคนเนี่ยอย่างขายข้าวต้มอย่างเงี้ยโตรุ่งข้าวต้มโตรุ่งหรือบางคนขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยหรือบางคนขับขี่รถยนต์สาธารณะอย่างเช่นแท็กซี่หรืออะไรพวกนี้เนี่ยช่วงกลางคืนพอฝนตกปุ๊บเนี่ยคนหายหมดนะคนหายหมดคือเขาก็อยู่แต่ในบ้านเอาไม่ออกไปแล้วเปียกเลอะเทอะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการท่องเที่ยวมันก็จะลำบากหน่อยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองหรือพื้นที่กทมพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมอากาศมันก็จะได้เย็นลงไงที่ผ่านมาอากาศร้อนกันไม่พอหรอคะร้อนมากร้อนมากนะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยฝนตกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรไอ้ฝนตกสักหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรก็จริงแต่เห็นข่าวเมื่อวานนี้ที่เราพูดออกมานะท่านผู้ชมนะบอกว่าโอ๊ยฝนตกสุดขั้วค่ะสิงหากันยาตุลานะมีโอกาสที่น้ำจะท่วมถูกไหมถ้าเกิดใช้คำว่าฝนตกสุดขั้วเพราะขนาดมันไม่สุดขั้วเนี่ยน้ำยังท่วมเลยนับภาษาอะไรกับการตกสุดขั้วการตกสุดขั้วเนี่ยท่านผู้ชมหมายความว่าอะไรมันจะต้องมาแน่นอนเลยนะมันจะต้องมาแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนจากเอลนินโยเป็นลานินญาพังเสร็จแล้วก็ตกอกตกใจพอๆกับไอ้ที่จะต้องเปลี่ยนเบอร์ซิมนะเปลี่ยนชื่อซิมนะท่านผู้ชมตกใจพอกันแล้วท่านผู้ชมเอ๊ะบ้านเราน้ำจะท่วมปะวะเอ๊ะของที่เราอุตส่าห์ยกลงมาอ้าวเราต้องยกขึ้นไปอีกแล้วเหรอนะทั้งนั้นที่เราคอยเตือนท่านนะท่านผู้ชมไอ้ที่ยกขึ้นไปแล้วไปอย่ายกลงมาใหม่นะเพราะว่ามันท่วมกันทุกปีถ้าเกิดบ้านท่านท่วมอ่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นทางนายกท่านนะออกมากำชับทุกหน่วยงานเลยนะบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวไม่ให้เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่นะที่เคยน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงพื้นที่ในกทม.ด้วยนะท่านผู้ชมนะในเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะท่านก็พยายามกำชับให้ทุกหน่วยงานเลยนะคะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมให้ดีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหลายหน่วยงานนะคะที่เข้ามาช่วยดูแลแล้วก็รับลูกจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะรวมทั้งทางด้านของผู้ว่าของกรุงเทพมหานครด้วยท่านนายกได้มีการกำชับให้หน่วยงานเนี่ยเร่งขุดคลองลอกคลองต่างๆทำคันกั้นน้ำทำให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนเพื่อที่จะรองรับปริมาณของน้ำในช่วงเดือนกันยายนพร้อมกันนี้เนี่ยยังสั่งให้เตรียมความพร้อมในส่วนของอุโมงค์ระบายน้ำด้วยและเน้นย้ำให้จัดลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากน้ำท่วมให้ดูแลพื้นที่ชุมชนแออัดประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักเพื่อลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อทำการกักเก็บน้ำขอให้เร่งดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จเพื่อกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งจะช่วยลดน้ำไหลผ่านบริเวณพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครได้โดยท่านนะคะยังมีการระบุด้วยนะคะว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกครั้งที่ฝนตกเกิดน้ำท่วมขังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนใช้ชีวิตยากลำบากมากๆขอให้เร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะแล้วถามว่าในกทม.ท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพนะคือคุณชัชชาติเนี่ยตั้งแต่ขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชการนะกทม.กรุงเทพมหานคร
ผลงานเด่นๆของคุณชัดชาติคืออะไรรู้ไหมขุดลอกคูคลองนี่แหละถูกต้องขุดลอกค่ะนะซึ่งเราก็เคยพูดกันไปแล้วนะท่านผู้ชมว่าการขุดลอกเนี่ยนะต้องบอกว่าถ้าในพื้นที่กทมพื้นที่เส้นใหญ่ๆดีไม่ดีก็เนี่ยโอเคอาจจะเสร็จแล้วค่ะแต่พื้นที่ในซอยนะน่าจะยังทำกันไปไม่ถึงไหนเส้นเลือดฝอยนะพวกกลุ่มเส้นเลือดฝอยนะเส้นเลือดหลักอาจจะทำกันเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเห็นทางคุณชัดชาติก็ออกมาเรียกร้องเหมือนกันบอกว่าอยากให้ขอความช่วยเหลือนะเพราะบางจุดบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นจุดที่ต่ำจริงๆอย่างเช่นพวกแถวอ่อนนุชแถวสุขุมวิทอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นพื้นที่แอ่งน้ำนะเวลาฝนตกทีไรเนี่ยน้ำท่วมทุกทีไปนะดังนั้นเนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการประชุมกันรวมถึงคุณชัดชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคุณชัดชาติก็บอกว่าเนี่ยจะขอความร่วมมือกับทางมหาดไทยนะท่านผู้ชมนะเพื่อนะขอให้ปภ.มาช่วยเหลือเมื่อไหร่ก็ตามที่ประสบภัยนะซึ่งก็เป็นการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะท่านผู้ชมนะของกรุงเทพมหานครนะในการที่จะรองรับน้ำหรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายนะอ่ะถามแล้วถามว่าไปถามขอความช่วยเหลือคุณอนุทินหรือยังคุณอนุทินก็ออกมาตอบบอกว่าโอ้ยินดีช่วยเหลือเต็มที่แต่ทุกอย่างมันมีระเบียบนะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางคุณอนุทินกันค่ะนะคะรู้สึกว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่ารอสักครู่ในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำระยะสั้นระยะยาวท่อรถสูบน้ำต่างๆนี่เราไม่มีปัญหาแน่นอนเราพร้อมที่ให้การสนับสนุนก็ได้เรียนให้ท่านผู้ว่ากทม.ได้ทราบว่าก็ขอให้ท่านได้ใช้กลไกมันมีระเบียบอยู่เวลาขอความช่วยเหลือถ้าท่านประกาศพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยปุ๊บมันก็จะสามารถทำให้การทำงานของท่านอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็จะได้ทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงมันกทม.มหาไทยคอเดียวกันอยู่แล้วคอสิงห์นะคอราชสีห์ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดเดียวกันนะไปนะกปภ.มาอยู่มาคนหนึ่งแล้วครับไม่อยู่มาสิงห์แล้วกปภ.อยู่มาคนหนึ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเนี่ยทิ้งไว้ตรงไหนดูหน่อยดูหน้านี่เดี๋ยววิ่งอ๋อใจเย็นใจเย็นอันนี้รถเก่าเออคุณอนุทินนี่ยังดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่เลยเนาะยังดูเฉยๆอยู่นะปกติจะยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่านี้เดินเร็วชึบชับชึบชับคือเซลคือคักกว่านี้มีการหยอกล้อนักข่าวแต่รอบนี้เนี่ยดูไม่แข็งแรงเนาะเหนื่อยแล้วดูผอมลงหน่อยนึงด้วยใช่ดูหน้าตอบนะเนี่ยนะโอ้นี่รถของคุณอนุทินเหรอเนี่ยใช่ค่ะนะคุณอนุทินชอบรถเก่าชอบรถเก่าหมอก็งงโอ้นี่รถใครเนี่ยอ๋อรถคุณอนุทินดูเลขไว้นะคะอะไรนะดูเลขไว้นะคะเลขอะไรเอาซูม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 อันนี้รีลันอีกทีนึงได้ไหมนิ่งๆหลังป้าไปแล้วนะคะอ่ะดูเลขอะไรนะแหมไอ้เราก็สายตาท่านเสียด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่ใส่แว่นแล้วยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาตาไปประกบกับทีวีก่อนถือว่าสีมายังไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ทางบ้านก็แล้วแต่พิจารณาแล้วกันนะคะงวดนี้เป็นแรงบันดาลใจอีกแล้วแหมได้แรงบันดาลใจทุกทีเลยว่าจะเลิกนะ นะท่านผู้ชมนะคะก็ในส่วนของทางคุณอนุทินเขาบอกก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ก็คือถามว่าต้องทำงานหนักมันก็ต้องทำงานหนักขึ้นแหละแต่ว่าตอนนี้ยังป่วยอยู่นะ มันก็มีโอกาสป่วยกันได้นะโดยเฉพาะโรคหัวใจมันไม่เข้าใครออกใครนะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกเมื่อเชื่อวันแต่ก็ขอเวลาพักสักไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็กลับมาท่านผู้ชมเดี๋ยวก็กลับมาเป็นปกติในระหว่างนี้ทำงานได้อยู่แต่ว่าทำงานหนักมากไม่ได้แล้วจากขออนุญาตสอบถามนิดนึงจากการที่คุณอนุทินไปรักษามาเนี่ยนะฮะมันจะกลับไปเป็นอีกไหมฮะหรือว่ามันจะเป็นปกติหรือยังกลับมาเป็นปกติแต่ว่าก็ต้องรอสังเกตนะรอสังเกตว่าจะมีอาการอีกทีเมื่อไหร่เพราะว่าบางคนเนี่ย
ขึ้นกับว่าเขารักษายังไงด้วยรักษาด้วยยามันอาจจะกลับมาเป็นปกติแล้วสักพักนึงอาจจะกลับมาเป็นใหม่ก็ได้ถ้ารักษาด้วยไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันนั่นแหละแก้แล้วมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกได้ไหมก็ได้เพราะว่าไฟฟ้ามันเขาเรียกว่าไฟฟ้าลัดวงจรนะถ้าในคนที่ทำงานเกี่ยวกับการไฟฟ้านะฮะแทนที่มันจะต้องไปทางนี้มันไปทางอื่นไงมันก็เลยกลายเป็นว่าลัดวงจรไปนะท่านผู้ชมนะมีโอกาสเกิดได้ดังนั้นเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าคุณอนุทินจะค่อยๆ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 แต่บางคนก็อยู่ได้นะแบบมีอาการก็อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วไม่ตายเป็นโรคนี้ไม่ตาย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 ตอนนี้แต่ตอนอายุเยอะขึ้นน่ะไม่แน่แล้วก็อาจจะไม่ได้ตายจากโรคนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจจะเป็นโรคอื่นน่ะที่ตายนะท่านผู้ชมนะคะก็อันนี้คือในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมที่เราจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะท่านผู้ชมสิงหากันยาตุลานะไม่รู้ว่าทางท่านนายกกำชับแล้วก็จริงเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าทางกรมชลประทานเอ่ยหรือใครต่อมีใครเอ่ยนะจะไปขุดลอกคูคลองกันไปถึงไหนแล้วนะท่านผู้ชมเตรียมการถึงไหนอย่างไรใช่ถ้าต้องส่งรายงานนะเนาะอย่างว่าโดยปกติแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางโฆษกนะท่านก็ต้องมาชี้แจงให้กับเราประชาชนฟังนะอย่างเช่นโอ้นี่ไงมาจัดการแล้วเนี่ยอย่างปกติแล้วเนี่ยแม่น้ำยมก็ท่วมเต็มหมดเลยล้นตลิ่งอย่างนี้นะแล้วมีการอะไรขุดลอกแม่น้ำขุดลอกคูคลองเตรียมพร้อมสรรพกำลังทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยเตรียมรองรับน้ำเพื่อที่จะไม่ให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ไว้สำหรับปีถัดไปอย่างเงี้ยก็รอฟังอยู่นะท่านผู้ชมนะคะว่าท่านจะให้เขาเรียกว่าการติดตามรายงานผลอย่างต่อเนื่องอย่างไรบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการติดตามการรายงานผลอย่างต่อเนื่องมีอีกเรื่องนึงที่ทำให้เราตกใจคือเรื่องซิมนะเรื่องซิมเรื่องซิมท่านผู้ชมที่เขาระบุบอกว่าจะต้องมีชื่อนะในซิมตรงกับโมบายแบงกิ้งก็ทำให้เราตกใจไปเมื่อวันก่อนวันแรกเลยที่มีการประกาศออกมาว่าอุ๊ยตั้งแต่วันนั้นน่ะวันที่27น่ะเราจะใช้ไม่ได้ค่ะตกใจท่านผู้ชมคือใครที่มีชื่อนะในซิมกับตรงกับโมบายแบงกิ้งเนี่ยท่านอาจจะไม่ตกใจหรอกแต่คนที่ชื่อไม่ตรงนะก็ตกใจสิเป็นเราก็ตกใจบางคนเนี่ยตกใจบางคนก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันว่าตัวเองอ่ะใช้เป็นชื่อใครซิมที่ตัวเองใช้เนี่ยอย่างกรณีคุณแม่สิมาไม่รู้เรื่องหรอกแต่รับรองเลยรู้ว่าไม่ใช่ของตัวเองแน่นอนยังไม่รู้เลยว่าไม่ใช่ของตัวเองอ้าวแล้วคนไปเปิดคือใครอ่ะเพราะว่าคนไปเปิดตอนแรกก็ไปเปิดเป็นของตัวเองทีนี้เอาสลับกันในครอบครัวเลยไม่รู้ว่าของใครอยู่กับของใครมีการสลับบงสลับเบอร์หรืออะไรพวกนี้ด้วยค่ะของพ่อไปอยู่ของแม่ของแม่ไปอยู่กับน้าของน้ามาอยู่กับแม่ก็ไม่เข้าใจว่าจะสลับกันทำไมเวลาโทรหากันนะค่ะไม่ตอนแรกอาจจะเธอเบอร์นี้ฉันถูกฉลกสักพักนึงเอ๊ะแต่พอใช้ไปเอ๊ะรู้สึกว่าฉลกมันไม่ถูกต้องนะเปลี่ยนเปลี่ยนหัวกะโหลกไม่ใช่เปลี่ยนคนใช้กันดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะท่านผู้ชมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นะเห็นเขาออกมาคุยกันแล้วนะในส่วนของกระทรวงดีนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อกังวลของทางประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนซิมขีดเส้นตายวันไหนเปลี่ยนชื่อซิมนะตกลงเนี่ยนะใช่จะขีดเส้นตายวันไหนเขาบอกว่าขีดเส้น13กรกฎาคมลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่กระทบกับโมบายแบงกิ้งนะคะแล้วให้สิทธิ์คัดกรองผู้บริสุทธิ์ด้วยสกัดเป็นพวกแก๊งบัญชีม้าต่างๆเขาบอกว่าให้เวลาค่ะนะไปลงทะเบียนซิมให้มันตรงกันเอาอะไรนะต้องถ้าเกิดไม่ไปลงจะต้องถูกระงับหรือโดนตัดหรือไม่นะก็บอกให้เวลาถึง13กรกฎาคมใช่ค่ะใครที่ยังไม่ไปลงทะเบียนให้ไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยแต่การไปลงทะเบียนในที่นี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาจะต้องมีการระยะเวลาในการตรวจสอบใช่คือการทำแบบนี้นะท่านผู้ชมไม่ใช่ที่เราเป็นที่แรกไม่ใช่ประเทศไทยเป็นผู้เริ่มนะประเทศไทยเราทำตามเขาเราก็คิดอย่างนั้นแหละทำตามของประเทศอื่นๆเพราะเราไม่น่าคิดเองเป็นน่ะเราทำเป็นเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขามีการทดลองแล้วเนี่ยก็ต่อยอดสิอะไรอย่างนี้ไม่เราไม่น่าคิดเองเป็นน่ะคนที่คิดเองเป็นส่วนใหญ่จะถูกสกัดกั้นอย่างเช่นนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตอะไรอย่างเงี้ยนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาทำดีแล้วก็ลอกเลียนแบบ
วิธีนี้ก็คือเป็นวิธีการกำจัดบัญชีม้าค่ะนะกำจัดบัญชีม้าที่จะมาที่เปิดในพวกกลุ่มวิชาชีพออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นพนันเอ่ยเว็บปงเว็บโป้เอ่ยนะท่านผู้ชมคุณหมอเชื่อไหมบัญชีม้าเนี่ยมันมีคนคนนึงเนี่ยถือบัญชีได้ถึง400บัญชีเลยนะมีบางคน400บัญชีนะบางรายร้อยกว่าบัญชีก็มีนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้บัญชีที่เปิดด้วยระบบออนไลน์นะตอนนี้มีทั้งหมด106ล้านบัญชีโดยหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยนะเขาระบุไว้เลยว่าต้องตรงไว้กับหมายเลขที่ให้ไว้กับในบัญชีใช้เวลาตรวจสอบทั้งสิ้นเนี่ยคือ120วันนะคาดการว่าจะเสร็จภายในเดือนตุลาคมนะใช้นานขนาดใช้เวลานานขนาดนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่านะบัญชีธนาคารที่มีมากตรวจสอบใน1วันเนี่ยเกือบ1ล้านบัญชี1วัน1ล้านบัญชีมี100ล้านบัญชีก็100วันนะเนาะค่ะวันละ1ล้านบัญชีนี่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าใช้ระบบ AI ในการตรวจสอบได้มั้ยน่าจะได้นะเนาะน่าจะได้นะจริงๆแล้วอ่ะเป็นถึงกระทรวงดิจิตอลกระทรวง DE อ่ะนะวันละล้านบัญชีเนี่ยหมอว่ายังถือว่าน้อยไปซะด้วยซ้ำนะคะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้คือยังไม่ต้องเป็นห่วงนะตราบใดยังไม่ถึงเวลานั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตกอกตกใจกันไปค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขากำลังเร่งร่างระเบียบให้คนที่ได้รับข้อยกเว้นนะคะเช่นคนในครอบครัวเดียวกันหรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งศาลให้เป็นผู้ดูแลคนคนนั้นเนี่ยแล้วก็บริษัทที่เป็นนิติบุคคลที่จะต้องมีการซื้อซิมโทรศัพท์แจกให้กับพนักงานเรื่องนี้มาตรการนี้จะไม่กระทบกับประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่เป็นการคุ้มครองประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากซิมม้าบัญชีผีบัญชีม้าก็จะเป็นการแยกคัดกรองอย่างชัดเจนค่ะนะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมนะคะเขาก็จะเรียกนะว่ายง่ายคือเรียกคนที่มีบัญชีมากเกินผิดปกติเกินความจำเป็นนะเข้าไปยืนยันเพื่อลงทะเบียนเอาให้ชัดเจนให้แน่ของคุณทั้งหมดไหมที่คุณมีร้อยร้อยอะไรนะร้อยบัญชีเนี่ยร้อยบัญชีเนี่ยนะเอ๊ะคุณป้าจาเปามีถึงร้อยบัญชีไหมเนี่ยธุรกิจเป็นล้านแปดขนาดนี้ก็ต้องลองดูดีๆนะฮะมาแล้วแต่คนต้องบอกอย่างนี้คือไอ้ร้อยบัญชีในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้ต่อโมบายแบงกิ้งค่ะอีกอย่างนึงคือวิธีการจัดการเงินของแต่ละคนแตกต่างกันนะท่านผู้ชมสมมติเรามีธุรกิจนี้แล้วก็บัญชีนี้มีอีกธุรกิจนึงแล้วก็บัญชีนึงมีธุรกิจนึงก็บัญชีนึงมันเป็นการแยกเก็บเงินว่าง่ายแทนที่เราจะหยอดกระปุกอะนะอันนี้กระปุกขนาดวัดน่ะใช้คำว่าวัดเห็นไหมวัดยังมีหลายตู้เลยตู้ค่าไฟตู้ค่าน้ำตู้ค่าห้องน้ำตู้สำหรับการทำบุญโลงศพตู้สำหรับการทำนุบำรุงทั่วไปเห็นไหมขนาดวัดยังมีหลายบัญชีเลยท่านผู้ชมนับภาษาอะไรอ่ะนะมันขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บเงินนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าแต่ไอ้400บัญชีนี่ก็เยอะเกินไป400บัญชีนี่ก็เยอะเกินไปนะท่านผู้ชมคนหนึ่งอะนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวทางนะทางราชการนะหรือทางกสทช.เองหรือแม้กระทั่งกระทรวง DE เองเนี่ยเขาก็ทำการเรียกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ได้คุยกับเครือข่ายแล้วไอ้ที่ออกมาบอกว่าเครือข่ายถือโอกาสในการที่จะปรับโปรท่านผู้ชมเขาออกมาพูดแล้วนะบอกได้คุยกับผู้ให้บริการแล้วนะว่าจะไม่ให้กระทบกับผู้ใช้โปรโมชั่นเดิมขอให้มายืนยันตัวตนนะที่ศูนย์บริการเท่านั้นเองนะเอาแค่นี้พอดังนั้นเนี่ยถ้าท่านไปที่ศูนย์บริการแล้วนะคะแล้วเครือข่ายบอกว่ากรุณาเปลี่ยนโปรเสียตังค์เพิ่มในการเปลี่ยนชื่อให้แจ้งกสทช.ได้เลยเดี๋ยวกสทช.จะลงดาบเองใช่นะเพราะเขาบอกอย่างนี้มาบอกแล้วนะบอกว่าเขาไม่ให้มีการเปลี่ยนและถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่สายด่วนกสทช.ทันที1200ค่ะโทรนะตอนนั้นเลยไม่ติดหรอก นานอยู่ค่ะนะเอาอย่างนี้แล้วกัน1200ไม่เราใช้ขู่ขู่เครือข่ายก่อนอย่างเช่นเราไปถึงหน้าบูธแล้วเราก็บอกว่าอะไรต้องแสงงานเหรอขอโทษนะเดี๋ยวกสทช.อะไรนะเดี๋ยวนี้เลย1200แต่ขอโทษนะกรุณาในเวลานะคะในเวลาเดี๋ยวไม่ใช่พอเลยนอกเวลา5โมงไปแล้ว6โมงทุ่มหนึ่ง2ทุ่มเพราะ5มันยังไม่ปิดเนี่ยใช่ค่ะบางทีธนาคารไปโทรตอนนั้นเจ้าหน้าที่ใครเขาจะไปอยู่ล่ะท่านต้องโทรในเวลาโดยเฉพาะตอนช่วงสายๆตอนช่วงบ่าย
พราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไม่รีบเปลี่ยนก็ไปอีกวันนึงก็ได้อย่าไปโทรนะเที่ยงคืนเงี้ยเหมือนเวลาท่านโทรมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยกับหมอนะโทรมาตอนเที่ยงคืนเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยเพราะหมอก็ง่วงเหมือนกันสติมันยังอาจจะไม่ครบยังอยู่กับพระอินทร์ครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปพักชมสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะท่านผู้ชมนะเอาหมดแต่หัวล้อก็ลืมเลยว่าช่วงหน้าเราจะพูดเรื่องอะไรนะโอ้เรื่องคุณวิษณุโอ้ตอนนี้เป็นเรื่องดราม่ากันใหญ่โตท่านผู้ชมชื่อนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะ1เค้าบอกว่า1คนที่มีนายโหเห็นบอกนายกถึง9คนเลยเหรอคนปัจจุบันคือคนที่9ค่ะเขาไม่ใช่เกาะธรรมดาเขาเป็นเกาะเพชร7สีเกาะเกราะนะเกราะเกราะเพชร7สีเกราะเพชร7สีนะท่านผู้ชมนะมณีกับฉายาคุณวิษณุปลายปีนี้ต้องมีนะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ